้าวเข้าสู่วงการตั้งแต่ปี1957ด้วยวัยเพียง11ปีค่ะแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ตำนานเพลงคันที่อย่างดอลลี่พาร์ตันก็มีวัย65ปีแล้วซึ่งผลงานล่าสุดนั้นจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามกันค่ะTogether You and I เพลงนี้เป็นซิงเกิลแรกจากผลงานอัลบั้มล่าสุดชุดที่41และเป็นอัลบั้มแรกในรอบ3ปีที่วัตถุดิบเพลงใหม่ถอดด้ามไม่มีการนำเอาเพลงที่เดิมๆมา cover ของ Dolly Parton หรือ The Queen of Country Music ราชินีแห่งเพลง Country วัย65ปีที่ด้วยผลงานเพลงฮิตมากมายหลากหลายและการได้เดบิวต์เข้าสู่วงการตั้งแต่อายุยังน้อยเพียง11ขวบปีเมื่อปี1957เป็นต้นมาจึงเป็นที่มาให้เธอเป็นเพียง1ในศิลปินเพลงคันทรีในหน้าประวัติศาสตร์นอกเหนือจากเรบ้าแมคคินไทร์ที่มีผลงานซิงเกิลขึ้นถึงอันดับ1ในแต่ละทศวรรษที่ผ่านมารวมแล้ว4ทศวรรษหรือ40ปีมาแล้วจากทั้งหมด25ซิงเกิลที่ขึ้นท็อปชาร์ตของเธอคนนี้รวมทั้งรวมจำนวนผลงานอัลบั้มที่มากถึง41ชุดของเธอก็ยังสามารถติดท็อป10 10อันดับแรกของชาร์ตเพลงคันทรีได้ทั้งหมดอีกด้วยล่ะค่ะอัลบั้มชุดใหม่ล่าสุดของดอลลี่พาร์ตันมีชื่อว่า Better Day แปลตรงตัวก็คือวันที่ดีกว่าเจ้าตัวระบุว่าเพราะต้องการจะส่งผ่านความหวังกำลังใจและการมองโลกในแง่ดีแง่บวกแก่คนดูผู้ฟังที่ปัจจุบันหัวจิตหัวใจมีแต่ความวิตกกังวลกับปัญหารอบตัวรอบด้านทั้งในเรื่องส่วนตัวหรือความขัดแย้งในส่วนรวมรวมไปถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้อัลบั้ม Better Day วางแผนเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาและถือเป็นผลงานอัลบั้มชุดที่2ภายใต้สังกัด Dolly Records ของ Dolly Parton เองซึ่งถึงแม้ว่าซิงเกิลเปิดตัวอย่าง Together You and I จะถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะจากผู้ฟังเองว่าเป็นจุดอ่อนที่สุดของอัลบั้มใหม่นี้รวมทั้งพลังน้ำเสียงของ Dolly Parton เองก็ไม่อาจจะเทียบในยุครุ่งเรืองของเธอทั้งกับเพลง I Will Always Love You และ Jolene แต่โดยภาพรวมแล้ว12เพลงใหม่เอี่ยมแกะกล่องที่เจ้าของอัลบั้มเขียนเองทุกแทร็กก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในแง่บวกเทียบแต้มก็ตั้งแต่ B บวกไปจนถึงเกรด A ด้วยคุณภาพจากดอลลี่พาร์ตันในวัย65ปีต้องถือว่ามาตรฐานความโดดเด่นเฉพาะตัวอันเป็นเสน่ห์อย่างเอกนั้นยังไม่มีตกผนวกเข้ากับสารสำคัญจากใจถึงใจที่ผู้ฟังรู้สึกได้จากเธอนี่จึงเป็นผลงานอัลบั้มที่คอเพลงคันทรีไม่ควรจะพลาดมีไว้ในครอบครองกันเลยทีเดียวโดยล่าสุดดอลลี่พาร์ตันยังอยู่ระหว่างทัวร์คอนเสิร์ตสนับสนุนอัลบั้มใหม่รวมถึง45หมื่นด้วยกันค่ะJuliet, I just wanted to see you again. I'm gonna need you to cover if my dad asks. โดยนอกจากประเด็นผลงานเพลงใหม่แล้วสำหรับใครที่ยังไม่อิ่มกับน้ำเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของดอลลี่พาร์ตันเธอก็ยังมีผลงานภาคหรือให้เสียงคาแรคเตอร์ดอลลี่โนมีในแอนิเมชันรอมคอมป่วนฮาโนมิโอแอนด์จูเลียตนอกเหนือจากประเด็นในด้านความสวยความงามที่เชื่อว่าหลายคนจะติดตาตรึงใจกับภาพลักษณ์สาวบลอนด์อกอึมสวยเนี๊ยบตลอดเวลาตั้งแต่สาวน้อยจนสาวใหญ่วัยเลข6ของเธอคนนี้แต่ล่าสุดเจ้าตัวยืนยันว่าตราบใดที่ยังมีเงินไม่ถึงขั้นหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็เธอก็จะไม่หยุดกิจกรรมเสริมความงามเพราะไม่อยากจะเป็นใยเพิงต่อหน้าสามีเธอจะต้องเป็นสตรีที่ดูดีงดงามอยู่เสมออย่างไรก็ตามราชินีเพลงคันทรีรายนี้บอกจะไม่ปล่อยตัวเองคลั่งศิลปกรรมจนเกินงามแน่นอนยังปัจจุบันก็นับได้หลายปีดีดักแล้วที่เธอไม่ได้เข้ารับการผ่าตัดใหญ่สวยด้วยมีดหมอซึ่งก็น่าจะเพราะสัดส่วนและรูปหน้าเริ่มจะหยุดตัวโดยมีโบท็อกซ์และฟิลเลอร์ทั้งหลายเป็นตัวช่วยสำคัญดอลลี่พาร์ตันบอกว่าเธอเชื่อในรสนิยมของตัวเองว่าจะไม่พาให้ลุคดูสวยพลาสติกจนเกินไปขณะเดียวกันเรื่องนี้ถ้าไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนและตัวเองทำแล้วรู้สึกดีรู้สึกมั่นใจก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรที่สำคัญยังเป็นการช่วยไม่ให้เหล่าหมอศัลยกรรมความงามพลาสติกต้องอดตายอีกด้วยค่ะ